สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็พบปะเจอกันแถมแล้วเจอกันทุกวันเนาะการเจอรายการคนเฒ่านี่เป็นบุญเป็นกุศลนะกุศลต่อจิตใจของเราเราจะได้รับฟังสิ่งที่ดีๆที่เป็นบุญเป็นกุศลค่ะในเรื่องบาปบุญคุณโทษสิ่งที่เราไม่รู้เราก็รู้สิ่งที่เรารู้ก็รู้ยิ่งขึ้นไปในเรื่องบาปบุญคุณโทษวันนี้ป้าไก่ก็จะนำกฎแห่งกรรมในเรื่องอนุภาพแห่งจิตตานุภาพคืออภิญญาบารมีธรรมของหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โลกันอีกวันนึงเมื่อวานเราเล่าหลวงปู่ฟั่นไปแล้วนะคะค่ะคราวนี้เราก็มาฟังกันอีกวันเรามาฟังอภิญญาบารมีของหลวงปู่ฟั่นกันอีกสักเรื่องหนึ่งดีไหมอนุภาพแห่งจิตตานุภาพท่านผู้ฟังค่ะหลวงปู่ฟั่นนี่อยู่ที่วัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันลนานิคมจังหวัดสกลนครเป็นพระอริยสงฆ์อีกรูปหนึ่งของอีสานนะคะท่านผู้ฟังความมหัศจรรย์แห่งพลังจิตปรากฏเป็นความจริงมาแล้วโดยเฉพาะพระกรรมฐานที่ผ่านการฝึกอบรมจิตมาอย่างเชี่ยวชาญเขี้ยวกรรมกระทั่งจิตของท่านมีอำนาจกล้าแข็งจนสามารถแสดงฤทธิ์ได้การแสดงฤทธิ์ของพระกรรมฐานไม่ได้เป็นไปเพื่อโอ้อวดหรือเพื่อประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้นหากเนื่องจากจำเป็นจริงๆต้องแสดงเป็นบางครั้งพระพุทธองค์ทรงอนุญาตถ้าเผื่อจำเป็นจริงๆแต่ถ้าเผื่ออยู่เฉยๆมาอวดฤทธิ์แสดงอภิญญาอวดฤทธิ์นู่นนี่ไม่ได้ผิดกฎวินัยของสงฆ์นะคะของธรรมะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะแสดงฤทธิ์แสดงอะไรต่อเมื่อมีความจำเป็นจริงๆแล้วแสดงนั้นจะต้องเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมดังเช่นฤทธิจิตครั้งหนึ่งของพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์ฟั่นค่ะนี่มาดูอภิญญาจิตของพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนี่เป็นศิษย์สายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเป็นพระป่านะพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนี่เป็นพระอาจารย์ใหญ่สายกรรมฐานนี่แหละค่ะค่ะเป็นพระอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์ฟั่นนี่ท่านเป็นพระป่าสายปฏิบัติที่ถือธุดงค์เป็นวัดหมายความว่าออกธุดงค์แต่ท่าเดียวไม่ได้อยู่วัดธุดงค์นอกจากเข้าพรรษาตลอดเวลาที่บำเพ็ญธรรมกระทำความเพียรเนี่ยพระอาจารย์ฟั่นเนี่ยนับเป็นพระเถระอีกรูปหนึ่งซึ่งมีพลังจิตเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งความมหัศจรรย์แห่งจิตของพระอาจารย์ฟั่นเรื่องหนึ่งที่หลวงปู่กงมาจิระปุญโญเป็นผู้เล่าไว้ดังนี้นะคะอภิญญาบารมีธรรมของหลวงปู่ฟั่นมาฟังหลวงปู่กงมาท่านเล่าบอกว่าครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังพระอาจารย์ฟั่นเดินธุดงค์ไปที่จังหวัดจันทบุรีพอดีก็มีโยมคนหนึ่งเสียชีวิตญาติของโยมผู้นั้นเคารพศรัทธาต่อพระอาจารย์ฟั่นเป็นอย่างยิ่งก็นิมนต์ตัวท่านไปสวดพระอภิธรรมคืนที่ท่านรับนิมนต์ไว้ท่านก็ไปสวดพระอภิธรรมให้เจ้าภาพยังอาราธนาขอให้ท่านแสดงธรรมด้วยซึ่งท่านก็ไม่ขัดศรัทธาเมื่อพระอาจารย์ฟั่นเริ่มแสดงธรรมก็มีขี้เมากลุ่มหนึ่งตั้งวงหมากรุกอยู่ด้านหลังส่งเสียงเออาเฮฮาตลอดเวลาพระจะสวดอย่างไรก็ไม่สนใจคนฟังก็ไม่รู้เรื่องพระสวดมัวแต่เฮฮาฮาขี้เหล่ากลุ่มนั้นแทนที่จะสำรวมปากสำรวมคำกลับทำเสียงโวยวายไม่เกรงใจใครตอนนี้เมื่อพระอาจารย์ฟั่นเริ่มต้นเทศนาแสดงธรรมขี้เมากลุ่มนั้นก็ยังส่งเสียงรบกวนเหมือนเดิมมีคนเข้าไปขอร้องให้เงียบเสียงเพื่อจะได้ฟังธรรมถนัดแทนที่พวกขี้เมาจะฟังกลับไม่สนใจเออาโวยวายเหมือนเดิมและดูเหมือนว่าจะทำเสียงดังกว่าเดิมอีกเพราะไม่พอใจที่มีคนมาห้ามพระอาจารย์ฟั่นเห็นว่าคนพวกนี้ดื้อด้านและยังรบกวนรังควานผู้อื่นที่ต้องการที่จะฟังธรรมฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรท่านจึงเพ่งกระแสจิตไปยังคนกลุ่มนั้นท่านผู้ฟังพลันนั้นขี้เมาทั้งกลุ่มก็พากันชะงักค่ะชะงักหัวทิ่มลงไปสุมกันอยู่บนกระดานหมากรุกนั้นเหมือนกันเลยเอาหัวทิ่มไว้บนกระดานหมากรุกหลับพลอยไปเลยพร้อมๆกันคนที่กำลังอ้าปากพูดก็อ้าปากค้างอยู่อย่างนั้นแล้วท่านผู้ฟังคนที่ถือตัวหมากรุกกำลังจะโขกลงไปจะลูกคาดลงไปก็ถือค้างอยู่อย่างนั้น
แต่หัวตกไปชนกันอยู่สุมกันสุมหัวกันอยู่บนกระดานหมากรุกแต่ละคนแต่ละคนเงียบเสียงเหมือนปลิดทิ้งเมื่อไม่มีเสียงเออะรบกวนนะพระอาจารย์ฟันก็เทศนาธรรมได้อย่างสะดวกเป็นประโยชน์และสมประสงค์แก่ญาติโยมศรัทธาทั้งหลายกระทั่งการบรรยายธรรมสิ้นสุดลงท่านผู้ฟังพระอาจารย์ฟันก็คงจะต้องการลงโทษคนที่เมากลุ่มนั้นให้เข็ดหลาบแม้จะเทศนาจบลงแล้วก็ตามท่านก็ยังไม่ถอนการสะกดจิตปล่อยให้ขี้เมาแต่ละคนหมอบหัวทิ่มตูดโด่งอยู่อย่างนั้นคนที่มาในงานสวดนั่นเห็นสภาพอันน่าทุเรศก็พากันหัวเราะอย่างขบขันกันสนุกสนานกระทั่งพระอาจารย์ฟั่นกลับวัดก็จึงมีคนไปปลุกขี้เมาที่นอนหมอบก็แต่หมดสติน้ำลายไหลยืดอยู่บนกระดานหมากรุกท่านผู้ฟังค่ะขี้เมาแต่ละคนลืมตาตื่นขึ้นด้วยความงงงุนงงคิดไปถึงว่าตัวเองจะหลับพลอยหมดสติไปทุกคนเล่าว่าโอ้มันเป็นอะไรวันนี้อยู่ดีๆก็เหนื่อยเหมือนใจจะขาดจำได้ว่าหมอบฟุบลงไปแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยเมื่อทุกคนพอจะเดาสาเหตุที่ตนหมดสติได้ต่างคนก็เกิดความระอายใจที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมต่อหน้าพระผู้ภิกษุผู้ทรงศีลก็ได้แต่รบกวนตกและได้รบกวนต่อคนอื่นด้วยกำลังต้องการความสงบตัวเองก็เออะโวยวายก็สำนึกผิดอีกทั้งยังเกิดความยำเกรงต่อพระอาจารย์ฟั่นอย่างจับจิตจับใจท่านผู้ฟังก็นี่แหละค่ะกิตติศัพท์อันกิตติคุณของพระอาจารย์ฟั่นที่สยบพวกขี้เมามิจฉาทิฏฐิเป็นที่เล่าลือของชาวจันทบุรีนะท่านผู้ฟังทำให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาท่านอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าเดิมด้วยอภิญญาบารมีธรรมของพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์เราท่านผู้ฟังค่ะก็นี่แหละค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังที่จะเล่าให้ฟังนี่ก็เป็นอภิญญาบารมีของพระอาจารย์ฟั่นเหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะคือว่านี่หลวงปู่กงมาจิระปุญโญนะท่านได้เล่านี่ก็พระอรหันต์รูปหนึ่งได้เล่าเรื่องพลังจิตของพระอาจารย์ฟั่นเอาไว้คือว่าครั้งหนึ่งนะคะพระอาจารย์ฟั่นได้นำพระเนนประมาณ10รูปออกไปเดินธุดงคือไปออกป่านะคะไปธุดงบนเส้นเขาเขตภูพานจังหวัดสกลนครท่านผู้ฟังท่านก็พาคณะเดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็ปรากฏว่าวันนั้นน่ะท่านนำพระเนนเดินไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านซึ่งอยู่ไกลพอสมควรนะก็ระหว่างที่เดินไปนั้นน่ะท่านได้ถามเนนที่เดินตามหลังมาบอกว่าเนนเราจะลองใช้พลังจิตให้เนนดูเอาไหมเนนก็บอกครับครับครับพระอาจารย์พระอาจารย์จะทำยังไงครับครับผมอยากเห็นพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ฟันบอกเออใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอย่าใจร้อนเดี๋ยวก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนพวกเนนทั้งหลายก็นั่งลงนะคะเอาค่ะพระอาจารย์ฟันท่านจะแสดงอภินิหารให้สามเณรลูกศิษย์ดูอย่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าพวกเนนทั้งหลายนี่โอ้ดีใจกันใหญ่เลยนานๆจะได้เห็นจิตานุภาพของพระอาจารย์อยู่มากันนานพระอาจารย์ไม่เคยแสดงให้ดูเลยพระอาจารย์มั่นก็เลยบอกอ้าวนั่งลงนั่งลงก็ขณะนั้นมีนกฝูงใหญ่บินผ่านมาบินตามหัวหน้าฝูงมาเป็นกระบวนเลยท่านผู้ฟังท่านก็มองดูฝูงนกแล้วก็พูดต่อไปบอกว่าอ้าวนี่พวกเจ้าเราจะให้นกที่บินผ่านมาเนี่ยตัวหนึ่งตกมาเกาะอยู่ที่มือของเราบินมาเป็นฝูงใหญ่เลยนะท่านผู้ฟังค่ะพูดแล้วท่านก็ยื่นมือออกไปปรากฏว่าจู่ๆนกตัวหนึ่งก็บินแยกออกจากฝูงทลาลงมาเกาะที่มือพระอาจารย์ฟันประหนึ่งเป็นนกที่เชื่องคนมันเป็นผิดวิสัยของนกป่าทั้งหลาย
พวกเนนที่ตามท่านมาก็ต่างเห็นด้วยกันทุกคนและพากันอัศจรรย์ใจยิ่งนักนกป่าเกาะนิ่งอยู่ที่มือพระอาจารย์ฟันคู่หนึ่งเมื่อท่านคลายจิตออกนกทำท่าตกใจจากนั้นก็รีบบินจากไปและกลับเข้าไปอยู่รวมฝูงเหมือนเดิมการที่พระอาจารย์ฟังแสดงฤทธิ์ทางจิตให้พระเนนดูเนี่ยให้รู้จักให้ลูกศิษย์ดูประจักษ์ในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการโอ้อวดถึงพลังจิตเหนือมนุษย์นะคะหากท่านต้องการแสดงให้พระเนนทั้งหลายน่ะเกิดความเชื่อในเรื่องประพฤติปฏิบัติธรรมหากพวกเจ้าทั้งหลายมุ่งมั่นปฏิบัติกันอย่างจริงจังไม่ท้อแท้ท้อถอยแล้วผลที่ได้มาจากสามารถกระทำบางสิ่งบางอย่างได้อย่างเหลือเชื่อจริงๆเขาเรียกว่าฤทธิ์ทางใจหรืออภิญญาท่านผู้ฟังคะก็มีอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังหลวงปู่กงมานะคะจิรปุญโญนะก็ได้เล่าถึงความมหัศจรรย์ทางจิตของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลไว้ว่าพระอาจารย์ฟั่นมีแมวตัวหนึ่งเป็นแมวสีขาวเหลืองท่านเลี้ยงไว้จนโตสามารถฝึกให้มันเดินจงกรมด้วยพลังจิตของท่านฝึกให้มันเดินจงกรมได้แมวเดินจงกรมนะท่านผู้ฟังคะมันสามารถทำได้เพราะว่าพลังจิตของหลวงปู่ฟั่นตอนแรกๆท่านก็ใช้พลังจิตให้มันเดินไปเดินมาในลักษณะเดินจงกรมต่อมามันเกิดความเคยชินไม่จำเป็นต้องใช้พลังจิตควบคุมอีกต่อไปแล้วเพียงแต่ดีดนิ้วเปาะเดียวแมวก็จะเดินจงกรมเองเท่านั้นเองแมวตัวนี้มันแสนรู้จริงๆท่านผู้ฟังทีนี้การฝึกแมวให้เดินจงกรมเนี่ยไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงพลังจิตอันอัศจรรย์ของพระอาจารย์ฟั่นเท่านั้นนะคะเชื่อว่าท่านคงไม่ฝึกแมวเพื่อความสนุกเล่นๆแน่ๆแต่เป็นความเมตตาของท่านที่ต้องการจะเกื้อหนุนให้มันมีวาสนาบารมีสูงขึ้นเพื่อที่ว่าเมื่อสิ้นภพสิ้นชาติจากแมวในชาตินี้แล้วกุศลจะได้ส่งให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปสักทีนะพระอาจารย์มั่นท่านยังรู้เห็นด้วยนะคะก็ถึงทำให้แมวเนี่ยเดินจงกรมใช้พลังจิตให้เดินจงกรมเดินจงกรมต่อไปข้างหน้านี่ในชาติต่อไปเจ้าแมวนี้มันจะต้องเกิดเป็นคนเพราะมันได้ปฏิบัตินะคะท่านผู้ฟังก็มีอีกเรื่องนึงสำหรับพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนี่นะคะคือมีอยู่วันนึงเป็นวันพระด้วยและในวัดนั้นมีงานค่ะก็หลวงปู่ก็ไปดูความเรียบร้อยวัดของท่านนั่นแหละก็เดินดูความเรียบร้อยค่ะตอนก็ประมาณสักก็ไม่ใช่เย็นเท่าไหร่ดูงานก็ปรากฏว่ามีกลุ่มขี้เมากลุ่มนึงก็ถือเหล้านั่งสุ่มกินกันตรงโต๊ะกลางวัดนั่นแหละค่ะส่งกีดตรงเสียงกันเออาโวยวายเลยค่ะแล้วก็เป็นชาวบ้านนั่นแหละค่ะ 3-4 คนหลวงปู่ก็เดินเข้าไปก็ถามว่าทำอะไรกันเสียงดังเลยเดียวมันก็หันมาไอ้ชายกลุ่มนั้นว่าเฮ้ยพระอาจารย์ไม่ต้องยุ่งเรื่องมากินกับเราเข้ามาเลยพระอาจารย์ก็หัวเราะถามว่าโอ้กันก็กินกันเบาๆหน่อยเอะอะโวยวายมากนักอีกคนหนึ่งก็ลุกขึ้นมาท้าตีท้าต่อยยุ่งเก่งๆลุกขึ้นมาเลยมาไปรองหมัดกันพระอาจารย์ก็อาจารย์ฟันก็ยิ้มไม่ว่าอะไรบอกโอ้มากแล้วมากลับบ้านกลับช่องแล้วไปลูกเมียก็เป็นห่วงนะไปกลับบ้านกลับช่องไปแซบกินข้าวกินปลาก็เป็นชายในหมู่บ้านนั่นแหละค่ะก็ใกล้ๆนั่นแหละก็ตัวรู้จักพระอาจารย์ดีอาจารย์ก็รู้จักเด็กหนุ่มพวกนี้ดีเด็กหนุ่มพวกนั้นก็บอกโอ้ดุ่งดุ่งจริงๆไปไปเพื่อนท่านก็ยิ้มอีกอ่ะท่านเตือนดีๆบอกว่านี่มันจะค่ำแล้วนะเลิกกินได้แล้วเมามากแล้วกลับไปบ้านลูกเมียก็เป็นห่วงนะ
เสร็จแล้วมันก็พูดบอกเฮ้ยมากราบกราบเองมันต้องยุ่งมันต้องสอสใส่กวกน่ะมันว่าพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกโอ้ก็จะกลับเองก็กลับมันไม่ว่าอะไรหรอกแต่กลับดีๆนะเดี๋ยวจะกลับมาถึงบ้านนะมันก็บอกว่าใครกลับมาถึงบ้านว่ามาสี่คนแค่นี้มันก็ต้องถึงบ้านสี่คนสิวะรุ่งไม่เข้าเรื่องน่ะว่าพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เลยบอกว่ามาสี่คนน่ะมันจะกลับบ้านไม่ได้สามคนเป็นห่วงมันจะค่ำแล้วอีกคนนึงเขาจะกลับได้ที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยไม่ความคนนั้นเนี่ยเขานั่งเฉยๆก็ไม่ด่าว่าไอ้พระอาจารย์เสร็จแล้วก็สามคนเนาะเฮ้ยทำไมจะกลับไม่ได้บ้านอยู่ตรงนั้นเองทำไมจะกลับไม่ได้พระอาจารย์บอกเออค่อยๆกลับมันจะกลับไม่ถึงบ้านเท่านั้นแหละพระอาจารย์ฟันก็เดินไปท่านผู้ฟังคะไอ้พวกที่เล่าสามคนนั้นกลับไม่ถึงบ้านจริงๆนะคะกลับไม่ถึงบ้านค่ะไปตกหลุมตกบ่ออะไรไม่รู้หน้าตาถลอกปอกเปลือกหมดต้องเข้าโรงพยาบาลนอนสามคนแต่อีกหนึ่งคนนั้นถึงบ้านโดยเรียบร้อยเห็นไหมคะอานิสงส์อานิภาพจิตตานุภาพของพระอาจารย์มันถูกด่าหลายครั้งเตือนด้วยความหวังดีแต่กลับถูกด่าเสร็จแล้วไอ้สามคนมันก็ได้รับกรรมหน้าถลอกปอกเปิกเลยท่านผู้ฟังกลับถึงบ้านต้องเข้าโรงยากันสามคนอีกคนหนึ่งไปได้กลับบ้านโดยเรียบร้อยนะคะนะคะเอาละค่ะก็เป็นอันว่าอนุภาพแห่งจิตตานุภาพของหลวงปู่ฟันก็จบอวสานเพียงเท่านี้ป้าไก่ก็ลาตรงนี้เนาะพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ